คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันต้องบอกว่าถ้าเรารู้กันอยู่แล้วการจะเป็นหมอไม่ใช่เรื่องง่ายโอ้เรียนยากโอ้โหยากมากคนจะสอบเข้านี่ต้องอ่านหนังสือแล้วอ่านหนังสืออีกพออ่านเข้าไปแล้วสอบเข้าไปได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นหมอทุกคนอีกครับถูกไหมฮะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางจุฬาทางคณะแพทย์ของจุฬาเขามีการออกหลักสูตรใหม่บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่มีการวัดเกรดอีกแล้วจะไม่มีเกรด A B C หรือ F อะไรอีกแล้วเขาวัดกันยังไงแต่จะวัดเพียงแค่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านอ่ะแต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขคุณผู้ชมมาดูกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางคณะแพทย์ของจุฬามีการออกมาแถลงข่าวเปิดหลักสูตร M D C U Change for the Better หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับเป็นฉบับปรับปรุงปี67นี้สำหรับนิสิตครับที่จะมีการเรียนตั้งแต่ปี67นี้เป็นต้นไปซึ่งหลักสูตรนี้มีการเปลี่ยนการประเมินผลใหม่จะไม่มีการตัดเกรดแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเกรดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้เด็กเนี่ยเกิดความเครียดเครียดสิเพราะว่าเรียนหมอก็ยากอยู่แล้วแล้วพอเราต้องไปอยู่ในที่ที่มีแต่คนเก่งๆอ่ะใช่เราอาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนตอนเราอยู่มัธยมอ่ะเราก็เก่งแล้วนะแต่พอไปอยู่กับคนอื่นที่เก่งกว่าอันนี้ความเครียดครับแล้วพอมันความเครียดมันจะกดดันมันจะทำให้การเรียนทุกอย่างคือมัวแต่แบบเอ๊ะคะแนนจะเป็นยังไงเราจะเรียนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนเครียดหนักถึงขั้นแบบว่าคืออยู่แต่ในห้องแล้วก็แบบไม่ทำอะไรเลยไม่กินไม่นอนจนพอถึงวันสอบอ้วกแตกอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายเกิดขึ้นแบบนี้และบางคนเครียดหนักถึงขั้นแบบว่ารับไม่ได้กับผลการเรียนของตัวเองคิดสั้นก็เยอะเพราะฉะนั้นนี่เลยเป็นจุดเหตุผลหนึ่งคุณผู้ชมครับที่เขาจะมีการเปลี่ยนบอกว่าไม่เอาเกรดแล้วจะเปลี่ยนเป็นการผ่านหรือไม่ผ่านแทนแต่ทีนี้ผ่านหรือไม่ผ่านวัดจากอะไรเขาจะมีการวัดเนี่ยจากเรื่องของการที่จะเอาหลักสูตรหรือว่าเอาความรู้ที่มีเนี่ยไปใช้จริงเอาไปใช้จริงเลยว่าคุณเนี่ยเอาความรู้ที่มีเนี่ยไปใช้จริงได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้การสอบผ่านไม่ผ่านมีเกณฑ์การเงื่อนไขว่าถ้าคุณสอบไปแล้วครั้งแรกไม่ผ่าน คุณสามารถสอบทำได้อีกหนึ่งครั้งสอบซ้ำเหรอไม่ใช่ซ่อมใช่ไหมก็คือว่าซ้ำสอบซ้ำสอบซ้ำอาจจะสอบซ้ำหรือสอบซ่อมก็คือแบบหนึ่งครั้งอ่ะคุณมีโอกาสได้อีกหนึ่งครั้งในการที่จะแก้ตัวแล้วกันนะฮะทีนี้นอกจากการเปลี่ยนเรื่องการวัดผลแล้วในหลักสูตรใหม่ของแพทย์จุฬายังมีการปรับแผนการศึกษาให้เนื้อหาเนี่ยมีความกระชับด้วยนะฮะเพื่อเป็นการส่งเสริมทั้งกายภาพด้วยแล้วก็เรื่องของกายและใจของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์ในฐานะหมออาชีพและสัมผัสกับผู้ป่วยตั้งแต่การเรียนในปีแรกๆเลยหมายความว่าอะไรคุณจะได้ลงพื้นที่เลยหรือเปล่าลงไปดูของจริงเลยว่าหมอตัวจริงเนี่ยกว่าทอนเรียนจบมาแล้วเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างเจออะไรบ้างซึ่งหลักสูตรนี้จะมีการวัดผลจากทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการรวมไปถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์และคณะเองนะครับก็จะมีการรายงานผลการศึกษาอย่างละเอียดสำหรับนิสิตในแต่ละคนเนี่ยให้นำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองด้วยรวมทั้งจะมีระเบียนประวัติครับความเป็นแพทย์ในแบบของนิสิตแต่ละคนเพื่อ นำไปใช้ในการเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางด้วยถ้าฟังแบบนี้แสดงว่านิสิตแพทย์ของจุฬาตั้งแต่ปีการศึกษา67เป็นต้นไปเรียนแล้วจะไม่มีเกรดแต่มันจะมีแค่2ตัวนะก็คือ S กับ U ใช่ S ก็คือ success ผ่านกับ U ก็คือ S ก็คือ satisfactory แปลว่าโอเค happy นะคุณผ่านแล้วนะก็เหมือนผ่านแหละแล้วก็มีตัว U ก็คือ unsatisfactory แต่ทีนี้เนี่ยเกียรตินิยมยังมีนะครับคือการที่จะได้ S ที่ก็คือผ่านเนี่ยมันต้องเป็นผ่านแบบผ่านแบบประเสริฐใช่ผ่านแบบโอ้ดีจังเลยอะไรผ่านตามเกณฑ์เขาทุกข้อนั่นแหละนะฮะเรื่องของการที่ลงพื้นที่ทำจริงใช้ความรู้ประยุกต์ได้จริงรวมถึงพฤติกรรมต่างๆนานาด้วยนอกจากคณะแพทยศาสตร์แล้วคณะอื่นล่ะครับจะมีไหมอ่ะมีไหมอ่ะคุณยศเนี่ยเรียนวิศวะมาเป็นไงตอนเรียนโอ้เครียดมากเลยเรียนหรือเล่นมากกว่ากันน่าจะเล่นมากกว่าไม่คือทำงานเยอะช่วงนั้นทำงานเยอะด้วยก็เลยแบบว่าเรียนไปแต่ว่าก็คือตั้งใจอยู่แล้วว่าเข้าไปเรียนปุ๊บกะว่าเอาแค่เอาตัวรอดให้ได้ก็พอเอาวิชาความรู้เอาวิชาที่เป็นประโยชน์จากการเรียนแต่แล้วมาประยุกต์ใช้ได้จริงนะความรู้ที่มีค้นหาตัวเองเจอว่าอยากเป็นผู้ประกาศตั้งแต่สมัยเรียนแล้วใช่แล้วทำไมไม่ไปเรียนด้านสื่อสารมวลชนไปเลยตอนนั้นอ่ะณตอนนั้นคิดว่าเอ้ยเราอยากเรียนเพราะชอบเล่นเกมเลยไปเรียนวิศวะคอมเหตุผลหลักๆเลยคือชอบเล่นเกมแต่พอเข้าไปเรียนจริงๆปุ๊บเฮ้ยไม่ได้ชอบเลยแต่ว่ากลับตัวไม่ทันแล้วก็เลยเปลี่ยนสาขาอาชีพนั่นเองดีแล้วล่ะครับก็ถือว่าเรามีวิศวกรมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับเผื่อจะเอามาใช้ในข่าวได้ได้เลยได้เลยนะฮะ